นี่พวกเราจะไปเดินโยนเกาก่อนเนาะนี่บ่ yes เครื่องยนต์ของกองทัพอเมริกาว่างเท่าไรเงาเท่าไรเดินว่างเงาพันกิโล This long about 1,700 meters long ตลาดก็อยู่ทั้งข้างเดินยนต์เก่านี่เลยพวกเจ้าใกล้ๆสนามบินนี่เลยเนาะซิมเก่าก็อยู่เมืองนั่นอันนี้ตลาดไหมเนาะโอ้ตลาดอันนี้ไปซิมเข้านี่ If you go to the old temple is turn right here Yeah We're going up or to the temple Yeah Straight up No turn right here if go to the temple นี่เลยมันอย่างอยู่เบื้องซ้ายมือนี่ที่นี่วะอ่ะห้องการdis government office ห้องการของเอียง government offices commercial commercial economic and พวกที่ดอกที่ดินดิ fighting bullet yes this is the bank ธนาคารเนาะอยู่นี่เป็นห้องล่าห้องการตอนนี้พวกเราสิขึ้นไปซิมเก่าแก่ที่สุดของเมืองลองแจงเด้อซิมนี่จะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุ่นแหละกับนายพลวังเปล่าพุ่นแหละในปี1963แล้วก็สำเร็จในปี1966ตอนนี้พวกเรามาฮอดแล้วเป็นโรงละครเก่าเพิ่นว่าโยฮันอันนี้เป็นบริเวณเดินสิมเก่าเนาะอยู่นี่ก็ตั้งอยู่เทิงภูเห็นว่าทิวทัศน์ของเมืองลงแก้งสนามบินเก่าก็เห็นแล้วก็โรงละครเก่าก็อยู่เบื้องนี้เป็นซากเก่าแต่สมัยแต่บ่ได้มีผู้ใดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเถื่อนเนาะตัวนี้ศาลาเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่เนาะมีครูบาอาจารย์มาประจำประมาณ 2-3 ปีนี่แล้วเมื่อก่อนมันจะบ่มีครูบาอาจารย์เลยเนาะปะห้างมาเป็นเวลาโดนหลายปีสิมเก่านี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยพวกเจ้าสิมนี่ก็สร้างตั้งแต่สมัยในพลวังเปล่าพุ่นแหละเนาะโดยสร้างสีมือประณีตมาจากประเทศไทยเนาะมาจากอุดรธานีแล้วก็มีหลายประเทศมาป้อนบีสิมอยู่ที่นี่เนาะเป็นสิมเก่าแก่ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดเลยสิเฮ็ดไวๆนี่แหละติ๋นี่ท่านบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นี่ป้าบ่ให้เบ้าเลยได้นี่ความงามนี่งามอีหลีเลยนี่นะวัดใหม่ๆขึ้นมาใหม่ๆนี่บ่ได้ท้อได้นี่เขาเอิ้นว่าปฏิญากรรมสมัยบูฮานนี่มันต้องงามอีหลีอันนั้นเป็นยังอันนั้นหงมอป่ะหงมอเก่าหงมอเก่าอีกอยู่เบื้องนั้นอู้มีบ่อนอันเก่าแก่ให้เบิ่งหลายขนาดเลยสาธาจุ้งโมเพิ่งกระยุ่งเลยโอ้แต่ว่ายังปะห่างตัวนั้นไปอยู่ The workman is from Thailand. Designer is from Thailand. That's why this temple is not look like Lao temple but look like Thai temple.
ปี1970เพิ่นเอาอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากกรุงเทพเนาะมาประดิษฐ์มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เป็นสมบัติของชาติเนาะที่ว่านายพลวังเปล่าเพิ่นสร้างไว้ให้ I not come because I'm lady you can come in เฮาเป็นผู้หญิงเฮาบ่เข้าเนาะนี่ก็แม่นเพิ่นอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาแต่กรุงเทพ This is from Thailand Buddha inside this very own Buddha too ความหวังไว้นำท่านเจ้าเมืองลองแก้งเด้อสมโพธิพระเมืองลองแก้งสมโพธิอยู่เดินนี่เลยป่ะพระนี่เพิ่นกลับมาเมื่อที่นี่วัดนี้เพิ่นเสนอแล้วทางเมืองเพิ่นเสนอแล้วให้ปูแปลงที่ให้ปูแปลงเอ็ดขึ้นเป็นมรดกเลยอ๋อเสนอเป็นมรดกI have this shoe. Yeah, it needs. He's got a four-wheel drive. Army boots. This is a old movie. Because it's an old movie. But in the time of the Pon Wang Pao, it's the same.แผนกวัฒนธรรมเพิ่นยังบ่ทันได้เก็บกำข้อมูลละเอียดเทื่อเนาะสำหรับโรงละครแห่งนี้เนาะแต่ว่าต่อไปเพิ่นก็สิเก็บกำข้อมูลเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาทำเฮียนเนาะว่ามันเกิดหยังขึ้นในสมัยตะกี้แต่ก่อนฮะนะสมัยนั้นมันเกิดหยังขึ้นเนาะอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี่นะตอนนี้พวกเฮากำลังสิออกไปเฮือนนายพลวังเปล่าเนาะไปเซนนี่แหละเทิร์นเลฟแถวนี้คือสิเป็นตลาดกลางคืนแหละนี่เฮียโอ้ it's not far in the city อันนี้เป็นเฮือนเก่าของนายพลวังเปล่าเนาะจะมีอยู่2ชั้นแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าเนาะเป็นเฮือนใหญ่พอสมควรเนาะเป็นเฮือนสไตล์อเมริกาสมัยแต่ก่อนด้วยสร้างด้วยหินผาแบบนี้และสร้างก็สร้างแมนมาจากประเทศไทยเช่นเดียวกันเนาะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ1เฮกตาร์หรือว่า10ท่านตาแมตเนาะที่ว่าเป็นบริเวณขอบเขตที่ว่าเฮือนอาศัยของนายพลวังเปล่านี่เนาะอันนี้เป็นทางด้านหลังอันนี้ก็เป็นภูมีภูเนาะอ้อมรอบนี่เป็นทางด้านหลังอันนี้เป็นทางด้านหน้าเข้าไปอยู่ห้องประชุมก่อนเพราะว่ากระแจเพิ่นหน่วยเฉพาะกิจเพิ่นมาเฮ็ดเวียกกันเลยเพิ่นเปลี่ยนลูกกระแจตัวนี้แม่นทางลงห้องใต้ดินเพิ่นบ่ได้อนุญาตให้ไผลงไปเถื่อได้ตอนบ่มีไผได้ลงไปเถื่อ Do you want to check it up
เป็นห้องใต้ดินbasement bunker yeahคือว่าเป็นเฮือนหลังใหญ่สมควรเลยนี่นะโอ้เวลคัมหอดมาห้องโถงใหญ่แล้วตอนนี้เพิ่นก็ประยุกต์มาเป็นห้องการบ่นี่ตัวนี้เป็นกลุ่มเฉพาะกิจเพิ่นมาเฮ็ดเวียกประจำการอยู่นี่อ๋อลูกปืนลูกบมส่วนหลายประชาชนเพิ่นก็เอาไปขายเป็นเศษเล็กอันนี้ที่ลงเหลือเด้อนี่นะพวกเจ้าเอ้ยเนาะอันที่เห็นนี่มันหลงเหลือจากเศษน้อยๆซื่อๆได้นี่นะอันนี้มันบริเวณห้องโถงอยู่ในเฮือนนี่เห็นบ่เฮือนสมัยอเมริกาแบบนี้หมดเฮือนเห็นบ่อันนี้ประตูป้องเยี่ยมมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะอันนี้คือเฮือนสมัยนั้นแมนจะใส่วัตถุแบบนี้หมดอันนี้ป้องเยี่ยมนี่แมนบ่แมนมาใหม่ได้อันนี้เบิ่งก็ฮู้ว่ามันเก่า reception for his wife to come and check in yeahThat's a reception. อันนี้ห้องโถงใหญ่ห้องรับแขกเนาะมีจักห้องนี่เก้าห้องเนาะทั้งเทิงเลยบริเวณนั้นเครื่องดอกเครื่องดอกเครื่องดื่มมาอย่างเขาแล้วเนาะอันนี้เป็นทางคันไดขึ้นทางคันไดขึ้นสั้นสวยตอนนี้พวกเขาสิขึ้นไปเบิ่งอยู่ทางสั้นสองตื่นเนาะว่าเป็นจังใดอันนี้สั้นสองขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับห้องใหญ่อันนี้ทางคันไดโอ้ใหญ่อีหลีแล้วนี่นะเหมือนใส่ห้อง The Big Wise Room Number One Big Wise Room This is small like this for some Yes Number One is Big Wise Room No towel on here No ตัวนี้เป็นห้องเมียหลวงเนาะเขาเจ้าอันนี้เป็นเขาเจ้าแก่งขึ้นการนี้ไปแล้วก็ให้กันหน่อยจิ้มคุณโอ้มีน้อยจิ้มคุณมั้งอ๋อแม่นว่ะแม่หลวงคุณนั่นเลยแบบห้องที่สวยนะห้องที่จิ้มมีน้อย number two number seven is the small one.All the way here. All the way. 1, 2, 3, 4, 5. On is his wife's room. Yeah. So he didn't have a room just to himself to escape them. And this is Hong Nam. Hong Nam 9, what is it? Hong Nam 9. This toilet. Have many rooms because he had many wives.Many toilets. Oh, this is an interesting brand. Oh, this is number 5.
number 6 number 7 number อันนี้มันเพิ่นแปลงขึ้นเหมือนเตือห้องถูเป็นห้องร่วมไปเลยเนาะเพิ่นเก็บเมียนเครื่องเครื่องใช้เพิ่นนะพวกเจ้าอันนี้เบิ่งวิวอันนี้แม่นบริเวณวิวทิวทัศน์อ้อมข้างเฮือนเพิ่นเนาะเห็นบ่เฮือนในสมัยเมกาคือพระราชวังเลยเนาะแล้วก็คิงวังบาวเฮาเป็นเฮือนที่ใหญ่ขนาดเลยพวกเจ้าสันถึงนี่มี9ห้องแล้วก็มีห้องน้ำใหญ่รวมห้องตอนนี้พอสิขึ้นไปด้านสันดาปลาเบิงเดอร์บอนนี่ได้ยินว่าเพิ่นว่าเอายนต์ลงก็ได้ป่ะขึ้นลอยเป็นเฮลิคอปเตอร์ลงมาได้เลยว้าวนี่ดิอันนี้เป็นบ่อนบนเขาขึ้นวิวผ่าอย่างอื่นซึมซื้อมันท่านจะตั้งนี่จะมาพากันขึ้นหรือพากันขึ้นต้องว่าอันนั้นก็แมนบ่อื่นนั่นก็เก่าตัวนั้นเป็นเฮือนไผสมัยติกี้อยู่แล้วแล้วเป็นเฮือนประชาชนแล้วป่ะผู้ที่มีตำแหน่งทหารทหารไกลสิทธิ์แล้วสิทธิ์ผู้มีตำแหน่งเป็นตั้งเฮือนนี้อยู่ร่วมกับผู้ลุ่มทางตะกี้ว่ามีหลายโอ้ยังมีอีกเห็นบ่พวกเจ้าหลังนี่นะก็เป็นอีกเฮือนเก่าแก่สมัยวังเปล่าคือกันเป็นเฮือนไกลสิทธิ์สั้นจำที่สวยเวียกงานของวังเปล่าแหละมันตั้งให้อีกหลังนึงยูรุมมันก็มีอีกหลังนึงเป็นทหารใกล้ซิดเพิ่นเนาะสำนักเมืองแถวนั้นก็แม่นแถวใดแถวเพิ่นแม่นของเพิ่นเหมือนเลยว่าแม่นสมัยนั้นเมื่อแม่นบ่ปัจจุบันแม่นเฮ็ดเป็นโครงการอ๋ออยู่เทิงนี่ที่เฮาเห็นอันนี้แม่นสำนักปกครองเมืองตัวนั้นนี่แถวนี้นะก็จะเป็นเฮือนเฮือนสมัยวังเปล่าคือกันเนาะเดี๋ยวนี้เฮานำใส่มาเป็นห้องประการของเมืองวังเปล่านี่นะอันนี้ขึ้นไปนั่งอยู่จอมพันธ์ว่าสังเกตการณ์นี่ผู้ใดอยากตามห้อยวังเปล่านะต้องขึ้นไปผ่าตัวนี้ให้ได้เพราะว่าตะกี้มีบ่อนคือบ่อนนั่งได้แล้วเป็นโอ้มันเป็นหินเป็นพลานหินมีเป็นสามารถนั่งชมวิวได้เนาะอย่างนี้ประชาชนเนาะคนพื้นฐานคนพื้นบ้านแถวนี้เพิ่นเล่าให้ฟังว่าเพิ่นเคยขึ้นไปบรรยากาศอยู่พุ่นไปเบิ่งบ่ซั่นซะไปชมวิวอยู่เทิงพุ่นฐานทัพภาค2ของอเมริกาสมัยก่อนเนาะว่าฐานทัพในสมัยตะก่อนซ้ำทองรองแจ้งว่าซั่นซะแม่นดูนี่แหละดอนวังป่าอยู่นี่เขาก็อันเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาฮับอันนี้อันนี้อ๋อประชาชนยังฮู้ซ้ําตอนนี้ตอนที่ว่าของทัพประเทศลาวสนะสงครามนะเวลาวังป่าสินีก็แม่นเอาลงเอายนต์ลงมาย้อนเอาวังป่าอยู่เงินหลังนี้ว่าซั่นซะที่จะหนีประชาชนบ่ฮู้ผู้ใดก็บ่ฮู้เป็นหลักเพิ่นลักหนีแบบว่าบ่มีไผฮู้เลยเนาะเขาเจ้าเอายนต์มาย้อนเอาอยู่นี่เลยซั่นลุมเป็นห้องรับแขกห้องเมียนเครื่องเมียนของกับทหารซั่นจำอยู่ซั่นสองแม่นให้บรรดาเมียน้อยอยู่และซั่นเทิงนี่เป็นเดินจอดยนต์เวลาไปปฏิบัติเรียกยนต์จะมาย้อนเอาเราอยู่นี่อยู่สันดาดฟ้านี่เป็นสันดาดฟ้าเดี๋ยวค่อยให้เบิ่งเด้อเพราะว่าจะมีต้นแบบเห็นว่าต้นแปลกตัวนี้ก็ปลูกแต่สมัยนั้นคือกันนี่สูงใหญ่นี่บนจอดยนต์นี่บนลานจอดยนต์นี่อันนี้มันจุดที่เราไปนั่งชมวิวอันนี้มันบนจอดยนต์เนาะยนต์อยู่นี่จอดได้หลายคันพอสมควรเนาะอันนี้บนจอดยนต์อันนี้ก็เป็นสนามบินฮู้ยาวไปฮอดพุ่นแหละเนาะบริเวณนี้มาเบิ่งสันดาดฟ้านี่กว้างใหญ่พอสมควรและตรงนั้นจะเป็นสันภูหมอกผู้เที่ยวเห็นทางหน้านี่คือสันภูหมอกเนาะเบื้องนี้จะมีหนองป่า
และน้องพวกเจ้าบานี้พวกเขาก็ซ้ำได้เช็ดสิ้นในการเยี่ยมชมเบิ่งเฮือนในพลวังเปล่าแล้วตอนนี้พวกเขาก็เดินทางต่อไปเที่ยวกันต่อเนาะ